ขอเสียงดังๆให้กับ CIX ครับผมต้องไทยใช่ใช่ใช่ต้องไทยนะฮะชุดเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายรูปนะครับรอๆนะฮะรอๆรอๆไปครับจะชุดเราเข้ามาเราจะชิวอยู่ถ้าพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะชุดเราผู้ชมสวัสดีครับนะฮะมองกล้องครับชุดเราเข้ามาเราจะพาชิวไปครับสวัสดีครับ그다음에이제미니하트부탁드리겠습니다미니하트네감사합니다네네마지막으로활짝웃는모습보고싶습니다네아로아임네하로아임네자마지막입니다하나둘셋예네갑오케이감사합니다갑앉아주시죠네자아로커스또무해갑 CIX 한번더되면아어서오십시오앉아우선은예인사부탁드리겠습니다가자탁타이거네ครับ아서서하셔야됩니까아거떡이은타이은네이은탁타이네ครับ네인사드리겠습니다둘셋이네서디카폴라오시아이스카และนี่คือ CIX นะครับเอาละฮะสำหรับการสัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวนี้นะครับเดี๋ยวยูจะอ่านคำถามที่พี่ๆสื่อมวลชนเป็นคนให้มานะครับแล้วก็แปลภาษาเกาหลีให้กับ CIX แล้วก็เขาตอบมายูก็จะแปลเป็นภาษาไทยจะทำตามนี้นะครับ제가질문을태국말질문을먼저읽고제가그질문을번역해드리통역해드리면대답해주시면제가통역하는걸로하겠습니다เอาละครับคำถามแรกนะครับการมาทำงานที่ประเทศไทยในครั้งนี้กับ411 Entertainment ถือเป็นการครั้งแรกเลยนะฮะของทั้ง5คนเนี่ยในฐานะ CIX ที่มาเจอกับแฟนๆนะครับก็เลยจะถามความรู้สึกบรรยากาศต่างๆที่แฟนๆมาให้การต้อนรับที่สนามบินนะครับ이번 태국 방문이 이제 411 Entertainment 뿐만 아니고 CIX 로서 태국 팬들하고 처음으로 공식적으로 만나는 자리인 것 같아요 그래서 어제그공항에마주나오셨던우리팬분들그분위기가어땠는지그리고또소감이어떠셨는지부탁드리겠습니다어우선저희이렇게다섯명멤버들이다같이오는건처음인데이제공항에서이제딱도착했을때부터이게팬분들이너무많이와주셨고그리고너무이렇게응원을너무뭔가잘해주셨어요너무저희를잘반겨주셔가지고너무너무좋았고아주비행기타고오면서좀피곤했는데팬분들덕분에뭔가싹사라진느낌이아니었나네ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พวกเรา5คนมาพร้อมหน้าพร้อมตาที่เมืองไทยในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีแฟนๆมาให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้การต้อนรับแบบดีนะเขาใช้คําว่าดีนะครับกับพวกเรานะครับซึ่งตอนที่พวกเราอยู่บนเครื่องบินนี้เนี่ยก็มีความเพลียมีความเหนื่อยล้าอยู่แต่ว่าพอลงสนามบินออกมาปุ๊บเจอแฟนๆเนี่ยรู้สึกว่าความเหนื่อยเหล่านั้นหายไปหมดเลยนะครับคําถามที่2นะครับผลงานอัลบั้มแรกHello Chapter 1 Hello Stranger แล้วก็เพลงโปรโมทก็คือเพลง Movie Star นะฮะก็เลยจะถามถึงคอนเซ็ปต์ของเพลงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็น Movie Star เนี่ยเขาอยากจะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับ이번 첫 앨범인 Hello Chapter 1 Hello Stranger 의 타이틀곡 Movie Star 라는곡에 대해서 어떤 컨셉인지 간략하게 설명해 주시면 될 거고요 그리고 만약에 그 제목처럼내가만약에진짜무비스타가된다면 어떤캐릭터가나한테어울릴것같은지해보고싶은지 、네、 두가지질문부탁드리겠습니다어네일단저희이번타이틀곡인무비스타는요어네저희만의강렬한색깔과강렬한퍼포먼스를표현한곡이고요그리고곡자체는곡초반부에들어간영상필름기소리가되게임팩트있는곡입니다สำหรับเพลง Movie Star เนี่ยเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความร้อนแรงนะครับของพวกเราวง CIX ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็รวมถึงช่วงต้นของเพลงเนี่ยเสียงชัดเสียงฟิล์มนะครับก็จะเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับ만약에진짜본인이 Movie Star 가된다면어떤캐릭터를원하세요저는만약에무비스타가된다면조금카리스마있는그런무비스타가한번되보고싶습니다네하다하마 BX 보고다하마미오카의무비스타약간
มูฟวี่สตาร์ที่มีคาริสมานะครับอืมอุ๊ย다른분은우리저는이제 SF 영화의주인공이되어보고싶습니다왜요평소에 SF 영화나액션영화를많이즐겨보는편이라서 네 제가한번그캐릭터가돼보고싶습니다그래서뭐와야저เป็นนักมูฟวี่สตาร์ในหนัง SF นะครับเพราะว่าปกติเป็นคนชอบดูหนังไซไฟชอบดูหนังแอคชั่นอยู่แล้วด้วยนะครับ그러면순서대로갈까요지영씨는요저는한번만약에된다면뭔가학교물의한번주인공이되어보고싶습니다ส่วนจินยองบอกว่าอยากจะลองเป็นพระเอกในภาพยนตร์ที่เป็นเกี่ยวกับโรงเรียนนักเรียนนะครับ저는청순하고소념이넘치는캐릭터가한번되어보고싶습니다อยากจะได้รับบทคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กชายใสๆใสซื่อบริสุทธิ์นะครับใช่ไหมครับ네저는옛날부터버킷리스트중하나가마블영화에짧게라도나오는게꿈이었는데꿈을아니꿈을한번가져본다면거기에히어로주인공이한번되고싶습니다ปกติแล้วผมมีเป็นบักเก็ตลิสต์นะครับหรือว่าสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จนะครับก็คืออยากจะไปมีส่วนในการแสดงเรื่องภาพยนตร์ในเรื่องของ Marvel นะครับฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากจะแสดงในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel นะครับคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะครับการทำงานอัลบั้มเดบิวต์นะครับใครมีส่วนร่วมอย่างไรกันบ้างนะครับรวมถึงอยากให้แชร์โมเมนต์ความประทับใจที่ไม่มีวันลืมในวันเดบิวต์ของพวกเขาเนี่ยให้กับแฟนๆได้รับฟังกันนะครับ우선데뷔앨범을작업하시면서이제어떤부분또어떤과정에참여하셨는지에대한질문과그리고데뷔했던첫날혹시가장기억에남거나감동받았던그순간을혹시팬분들에게이자리에서공유가능한지부탁드리겠습니다아네일단저희가첫날에보다쇼케이스날저희가일단공연시작하기전에저렇게모여서이렇게응원을이렇게가자가자했던게있는데그때처음으로이제저희가아이제팀으로시작하는구나라고해서감동을받았던것같습니다아สำหรับจริงๆแล้วไม่ใช่วันเดบิวต์แต่เป็นวันที่เป็นโชว์เคสแรกของพวกเขานะครับก่อนที่จะขึ้นเวทีเนี่ยพวกเขาก็จะรวมตัวกันหลังเวทีแล้วก็มีการแบบสู้ๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ความรู้สึกณตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่พวกเราจะได้เริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทีมจริงๆแล้วนะครับช่วงโมเมนต์นั้นเป็นช่วงที่ประทับใจที่สุดนะครับ혹시앨범작업에대해서는혹시참여하신부분있으신일단저희무비스타안무에그진영이가창작안무를참여해가지고저희가자랑스럽게내세울수있는부분인것같습니다แล้วก็ในส่วนร่วมของอัลบั้มนี้เนี่ยในเพลง Movie Star นะครับจินยองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในส่วนท่าเต้นนะครับในเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คำถามต่อไปนะครับเสื้อผ้าในอัลบั้มนี้นะฮะก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามีความหนุ่มแล้วก็มีความเซ็กซี่อย่างมากเลยนะครับก็เลยจะถามพวกเขาว่ามีส่วนร่วมในการเลือกเสื้อผ้าเองไหมแล้วก็มีเมมเบอร์คนไหนที่คิดว่าเหมาะกับคอนเซปต์เสื้อผ้าแบบนี้มากที่สุดนะครับจะถามจริงมันเรียกสิมิดะอุ้ยสังย์อีวันอัลบั้มอุ้ยสังย์อาจูน้ำส้มสโลปโอ้ผมเซ็กซี่เลยคือถ้าหากอีอุ้ยสังย์เราเมมเบอร์คนที่ชิคจ์กูริชั่นนี้그리고이컨셉을직접고르셨는지그리고그섹시하고사키하고섹시하고남성스러운그컨셉이어느멤버에게가장어울린다고생각하시는지두가지질문부탁드리겠습니다네일단저희의상은네저희스타일리스트분과일단저희회사와저희멤버들끼리다상의를해서이제가장무비스타와제일걸맞는스타일이뭘까상의끝에이런멋있고약간이쁜의상들이나오게된것같아요ก่อนอื่นเนี่ยเสื้อคอนเซ็ปต์ของเสื้อผ้าเนี่ยนะครับก็เป็นการประสานงานแล้วก็ออกความคิดเห็นร่วมกันระหว่างทั้งสไตลิสต์ทั้งบริษัทแล้วก็ทั้งสมาชิกในวงนะครับจนโดยที่คอนเซ็ปต์หลักก็คือจะเอาเสื้อผ้าแบบไหนที่เหมาะกับเพลงของมูฟวี่สตาร์มากที่สุดนะครับจนได้ออกมาเป็นชุดที่สวยงามออกมาแบบนี้นะครับคือแบบคือคอนเซ็ปต์가장잘어울린다고생각하시는멤버네저희멤버들아마다잘어울리는것같지않나라고생각을해봅니다ก็ถามว่าคอนเซ็ปต์นี้คิดว่าเมมเบอร์คนไหนที่ดูเข้ากับ
เข้ามากที่สุดเหมาะมากที่สุดเขาบอกว่าทั้ง5คนนั่นแหละนะครับทราบมาว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเตรียมโปรโมทอัลบั้มเพลงเดบิวต์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะซึ่งมีเพลงใหม่อย่าง My New World รวมอยู่ด้วยครับก็เลยจะถามพวกเขาว่าเป็นคอนเซปต์อะไรแนวเพลงประมาณไหนนะครับแล้วก็ต้องร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีความยากง่ายอย่างไรนะครับชื่อเนี่ยตัวอิลโบเนสเอลบอมเลยเดี๋ยวจะตามไปดูนะเดี๋ยวอีวันนี้ตัวเอลบอมเนี่ยคือไทเทิลของ My New World도같이수록이되어있었어요그래서그 My New World에대한스타일컨셉예설명부탁드리고요혹시일본어로노래하시는데어려움은없으셨는지네두가지질문입니다일단저희 My New World 컨셉이라고하면이전스타일과비슷한느낌으로많이준비를했고요그다음에일본어로아무래도녹음을하다보니까레슨을들으면서많이노력했던기억이남습니다ก็สำหรับ My New World เนี่ยก็จะเป็นเพลงคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับเพลงเดิมนะครับส่วนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามที่จะฝึกฟังแล้วก็ฝึกการออกสำเนียงต่างๆนะครับสำหรับคำถามต่อไปครับโมเมนต์แรกที่เจอกับสมาชิกวงเนี่ยเป็นอย่างไรเหมือนคอนเซ็ปต์ในอัลบั้มไหมแบบHello stranger สวัสดีคนแปลกหน้าบรรยากาศแบบนี้หรือเปล่านะครับเมมเบอร์들과의첫만남이많은분들이궁금해하세요첫만남이었을때그우리컨셉처럼안녕낯선사람이런분위기였는지아니면뭐오랫동안봐왔던그런사이인것같은지같았는지어색하지않으셨어요저희가이제첫만남때는아무래도그래첫만남이었다보다니좀많이서로어색했는데이제진영이형이처음에말을틀면서이제저희의나중에꿈도많이물어보고서로의목표에대해서도많이얘기를하고그리고굉장히친해지려고게임도많이했었고되게생각보다빨리친해진것같아서너무좋은것같습니다ช่วงแรกก็แน่นอนว่าก็มีความเก้อเขินนะครับแต่ว่าก็เริ่มการสนทนาโดยพี่จินยองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะพูดคุยพูดถึงความฝันพูดถึงเป้าหมายต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สนิทสนมกันให้เร็วเนี่ยพวกเราก็มีการเล่นเกมอะไรต่างๆด้วยนะครับก็ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้อย่างดีแล้วก็สามารถที่จะสนิทกันได้เร็วขึ้นด้วยนะครับคำถามต่อไปนะครับถามสมาชิกที่ชื่อว่า BX นะครับว่ามีเพลงที่แต่งเองเนี่ยเก็บไว้เยอะมากนะฮะก็เลยอยากจะถามว่าจะมีโอกาสที่แฟนๆจะได้ฟังเพลงที่เขาแต่งเองเนี่ยในการคัมแบ็กครั้งต่อๆไปหรือเปล่านะครับ BX 씨에게드리는질문입니다그직접작사작곡하신곡들이아주많다고들었어요그래서혹시이후에언젠가는우리팬분들이그노래들을들을수있는날이있지않을까많이궁금해하시거든요일단우선저를포함한이제멤버들이아직은이제작사작곡능력에있어서조금아직은많이부족하다고느끼고있어서나중에차후에이제멤버들과제가조금작사작곡실력이조금늘어나게되면그때서조금욕심을내보고싶습니다คือเอาตรงๆก็คือตอนนี้เนี่ยความสามารถในการแต่งเพลงของผมแล้วก็ของรวมถึงของเมมเบอร์เนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีถึงขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตหลังจากที่เราพัฒนาความสามารถในด้านนี้ให้ดีเพียงพอแล้วก็หวังว่าจะได้นำผลงานนั้นออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับคำถามต่อไปถามคุณซึ่งคุณนะครับว่าถ้าเลือกคาแรคเตอร์ให้ตัวเองระหว่างเซ็กซี่กับน่ารักนะครับจะเลือกอะไรและเพราะอะไรนะครับ우리승우씨에게드리는질문입니다섹시그리고귀여움이두가지중에하나만선택해야된다면무엇을선택하시겠습니까섹시귀여움하나요저는무대에있는저희 CX 멤버가좋기때문에무대위에서항상섹시하고싶기때문에섹시를선택하겠습니다등장과봄ชอบที่จะอยู่ร่วมกับเมมเบอร์บนเวทีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกเซ็กซี่แล้วกันครับช่วงนั้นเธอจะชิสเซลจังหวะจ๊อกมันจ๊อกมันผิวจมูกผิวจมูกมันเนี่ยให้สุดเลยหนึ่งสองสามนะฮะเป็นความเซ็กซี่บนน่ารักนะครับอาจจะเซ็กซี่กว่าคิวเป็นพลังสื่อกับน้องโมชาร์ลส์ไปแล้วคำถามต่อไปนะฮะถามคุณยงฮีนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบซีเรียล
นะครับมากมากนะครับขนมที่กิทะทายกับนมนะฮะถ้าเมืองไทยมีซีเรียลรสข้าวเหนียวมะม่วงกับรสแตงโมปั่นเขาจะเลือกทานอะไรนะครับโยงชิซีเรียลอาจจะ좋아하시고들었는데요만약에태국에그시리얼중에그망고밥맛이뭐맛하고소박주스이두가지맛이있다면어떤것을고르시겠어요저는평소에이제수박보다망고를더좋아하기때문에망고맛시리얼을먹을것같습니다เนื่องจากว่าผมชอบมะม่วงมากกว่าแตงโมอยู่แล้วนะครับก็เลยจะขอเลือกเป็นมะข้าวเหนียวมะม่วงแทนนะครับคำถามต่อไปสำหรับจินยองนะครับว่าเพลงที่ต้องร้องทุกครั้งที่ไปคาราโอเกะคือเพลงอะไรนะครับเป็นอย่างชิโนเรบังเอ갈때마다꼭불러꼭불러야되는애창곡저는제솔로곡을부릅니다네제목이끝을받아들이기가어려워라는노래를부르곤합니다จะร้องเพลงของตัวเองครับเพลงโซโล่เดี่ยวของตัวเองนะครับชื่อภาษาอังกฤษออเดียวลองไปเสิร์ชดูนะเพื่อชื่อภาษาอังกฤษนะครับและสุดท้ายครับถามฮันซอกนะครับว่าให้ช่วยแนะนำแฟนๆถึงเทคนิคการเซลฟี่ตัวเองรวมไปถึงสไตล์การแต่งภาพที่ตัวเองชอบใช้นะครับฮันซอกเชียร์เก๋ปีนี้ชิลโมนิมิดะโพนีเน่เซลคาพิกเกอร์เด็กหรือว่าเซลคาก่อนหน้าซอกอีซาจิมโพจงอีราวาจ์어떤스타일의보정을하시는지우리팬분들에게공유부탁드립니다좋아하시는스타일아네일단저는셀카를보정한다기보다는필터를되게중요하게생각해서네요즘은살짝어두운필터를밀고있습니다그리고제셀카비법은아무래도제가오른쪽얼굴이더낫다고판단해서오른쪽얼굴에서이제45도로들고살짝이렇게왼쪽으로튼다음에그러고찍습니다항상똑같은각도여서최근에는이제좀다른각도를좀고안해봤는데아무래도이각도가제일잘하는것같아서 이각도를계속쓰고있습니다ก็ทางซอกบอกว่าปกติแล้วก็ไม่ได้แต่งภาพนะครับแต่ว่าจะใช้เน้นไปที่ฟิลเตอร์นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ฟิลเตอร์โทนมืดๆนะครับแล้วก็การถ่ายเซลฟี่เนี่ยคือลองมาหลากหลายวิธีแล้วแหละแต่ว่าวิธีที่เหมาะที่สุดคือผมคิดว่าผมเนี่ยด้านขวาของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าหล่อกว่านะครับก็เลยเวลาถ่ายเนี่ยจะหัน45องศาทางด้านขวามือเสมอนะครับนั่นคือที่มานั่นเองนะครับนะฮะพูดถึงรูมเมทของตัวเองกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องเมาส์เกี่ยวกับรูมเมทของตัวเองอย่างไรบ้างนะครับครับรูมเมทเยเทฮันแฟนพุนเดรกอยากเล่าชูกุชิปุ่นคือเอพิโซด좋은걸로 예없으면없다고하셔도됩니다괜찮습니다저랑승훈이형같은경우는약간좀무드등같은걸서로좋아해서막같이막인터넷쇼핑을해서무드등을같이막고르고그렇게뭔가어두침침한분위기를좋아해서그런걸사는것같아요아무드등네สำหรับจินยองเนี่ยใช้ห้องร่วมกับสงุนนะครับทั้งคู่เนี่ยชอบโคมไฟนะครับโคมเรียกว่าโคมไฟมูดแลมป์อะครับที่สร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะชอบบรรยากาศโทนออกแนวมืดๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะใช้ออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์เลือกดูเลือกซื้อมูดแลมป์นั้นนะครับท่านนึกบ้างไหมครับฉัน이제용이랑현세같은경우는되게화장실이방안에있어요이제그렇다보니까저희스케줄을끝나고와서이제매일매일조금다른방법으로다른게임으로이제누가먼저씻을까그런걸정하는게되게재밌는것같아요사소하게최근에는어떤게임하셨는지혹시최근에는이제여기태국에오기전에는이제마지막밤에는할리갈리로저희끼리이제먼저씻을사람을정하는할리갈리가어떻게하는거예요그이제카드를나오면다섯개과일이나오면이제배를눌러서이기는그렇게네สำหรับ BX เนี่ยก็จะใช้ห้องร่วมกับฮันซอกแล้วก็ยงฮีนะครับซึ่งในห้องพวกเขาเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวนะครับหมายถึงห้องน้ำที่พักที่เกาหลีนะครับซึ่งก็จะมีความสนุกสนานเวลาที่เลือกกันว่าใครจะเข้าห้องน้ำก่อนเวลาที่กลับมาจากตารางงานเสร็จแล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ถามเขาว่าอย่างล่าสุดนี้เล่นเกมอะไรไปก็เลยบอกว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยเขาเล่นเกมฮัลลีกาลีเขาบอกว่าเป็นเกมไพ่ครับเกมไพ่การ์ด5ใบแล้วก็ใครกดกริ่งก่อน
ะครับก็จะเลือกว่าใครจะได้อาบน้ำก่อนประมาณนี้นะครับและฤดูหนาวนี้นะครับมีเพลงอะไรที่ชอบฟังหรือว่าอยากจะแนะนำให้แฟนๆได้ฟังกันบ้างนะครับเพนบุนเดเก้이번겨울에어울리는노래를하나추천해주신다면어떤노래를추천해주시겠어요아네저는뭔가되게좀안유명한노래들을즐겨찾아듣는그런재미를또느끼고있는데요그한국아티스트분중에조지아티스트라는분이계신데그분의 Swimming Pool 이라는노래를추천해드리고싶습니다 Swimming Pool 네아สำหรับซงวุนนะครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่ไม่แมสนะครับชอบเพลงที่แบบไม่ดังนะครับก็จะสนุกกับการค้นหาเพลงที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงด้วยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นนักร้องเกาหลีที่ชื่อว่าโชจีนะครับหรือน่าจะชื่อว่าจอชนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Swimming Pool นะครับ Pool หรือ Pool Swimming Pool นะครับ Swimming Pool นะครับเนี่ย Swimming Pool นะครับโอเค다른분은혹시추천해주시고싶으신노래네넘어가도록하겠습니다네다음은앞에아감다음또빠이네하버킷리스트ของ CIX นะครับที่อยากจะทําให้สําเร็จมีอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่หรือว่ามีอะไรบ้างที่สําเร็จไปแล้วนะครับ CIX 의버킷리스트중에어떤것이있는지여기까지만알려주시고요혹시현재진행하고있다거나완성된완료된버킷리스트가있는지도궁금합니다이제저희 CIX 멤버들의버킷리스트에는일단데뷔를하고나서1위를하는것과이제신인상이렇게있었고아직먼미래까지는생각해보지못했는데지금완성된것중에는이제음악방송에서너무너무감사하게도1위를하게되어서네다팬분들덕분인것같습니다สำหรับ Bucket List ของ CIX เนี่ยก็ไม่ได้มองไกลขนาดนั้นนะครับก็แค่มองแค่ว่าขอให้ได้อันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงแล้วก็ได้รางวัลนักร้องหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้อันดับหนึ่งนะครับในชาร์ตเพลงซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มาจากที่แฟนๆของพวกเขาที่คอยสนับสนุนนะครับแล้วส่วนระยะไกลนี่เขาบอกว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วฮะว่าเป้าหมายของวง CIX ในปีหน้าคืออะไรนะครับคด2020นี้ถากอมนี่ละแล้ว2020เนี่ยมุกเพียวกับอิตาเมีย CIX의목표한가지만부탁드리겠습니다이제2020에는저희 CIX 가이제대중분들에게저희를더많이알리고그리고이제좀더친숙한느낌으로다가가는네เป้าหมายของ CIX ในปี2020นะครับก็คือการที่เป็นศิลปินที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงรู้สึกใกล้ชิดกับคนฟังแฟนของพวกเขามากขึ้นนั่นเองครับภาษาไทยประโยคไหนที่พวกเขาเตรียมกันมาบ้างนะครับ태국팬분들을위해서준비해오신태국어한분씩하실래요대표제가대표로하겠습니다โอเค진영จะเป็นคนพูดภาษาไทยแทนเมมเบอร์นะฮะคือที่คือที่태국어맞나해보겠습니다아주보라네ครับ랑랑줍줍감사합니다ขอบคุณครับนะฮะก็เป็นตัวแทนนะครับคือ우리그미디어분들이그진영씨가좀웃는모습이너무매력적이시다고해가지고 저한테제가무대에올라오기전에 진영씨의웃는모습을좀많이사진을찍고싶으시다고하세요그래서아까그랑랑줍줍을 최대한밝게웃으시면서한번해주시겠으세요 ผมบอกเขาว่าจินยองเนี่ยไม่ค่อยยิ้มเลยนะฮะก็เลยอยากจะให้จินยองเนี่ยยิ้มให้มากที่สุดตอนที่พูดไอ้รังนาจุ๊บๆนะครับที่พี่เราเตรียมถ่ายเลยนะฮะเด็ดสักตรีสุดนะรังนักจุ๊บจุ๊บขอเสียงตบมือให้จินยองหน่อยฮะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะช่วยพูดคำว่ายินดีที่ได้รู้จักครับด้วยอินเนอร์ที่จะทำให้คนแปลกหน้าเนี่ยตกหลุมรักทันทีเมื่อฟังนะครับคือ우선은ยินดีที่ได้รู้จัก이게만나서반갑습니다라는뜻이거든요다시한번따라해보시겠어요ยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จัก네그단어그문구를낯선사람이
듣자마자 바로 사랑에 빠질 수 있게끔 자기만의 표현식으로 옌디 티다이 루짝을 한 분씩 하시겠습니다. 우선은 아 네 우리 승우 씨부터 옌디 티다이 루짝. 네. 딘딘 티다이 루짝. 와우. 오케이. 야, 아, 군용이 합. 인디 티다이 루짝. 인디 티다이 루짝. 네. 딘디 티다이 루짝. 오. 와, 한 밥 룩, 내가 아주 깊이 있는 다, 이 다, 이 원래 달콤함. 갑 진영. 형 되나요? 아, 갑 인디 티다이로 짱. 내가 진짜래. 내가 아, BX. 어, 알겠습니다. 네, 잘라. 폴라나 갑. 닌디 티다이로 짱. 오, 뉴 Are we back? 네, 아, 더 빨리 갑. 분연석 갑. 딘디 티자이 로짝. 야, 나락이디어, 네, 아, 알아갑. 마지막, 그, 약자해팬팬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 
ครับ드디어마지막입니다네마지막으로내일쇼케이스에오실많은팬분들에게마지막말씀부탁드리겠습니다네어저희가이제내일태국에서이제프레스쇼케이스를하게되었는데요어우선이렇게태국이라는이렇게좋은나라에와서이렇게하는것도너무너무영광이고너무너무저희도진짜어좋게생각하고있습니다그래서너무다행인것같고하루빨리태국팬여러분들만나서그들이같이즐기고같이놀고좋은시간계속가지고싶은마음이큰것같습니다ก่อนอื่นเนี่ยพวกเราก็จะได้มีงาน Press Showcase ในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาในประเทศที่ดีอย่างประเทศไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมาร่วมสนุกกับแฟนในเมืองไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราก็อยากจะให้รีบถึงพรุ่งนี้เร็วๆนะครับแล้วก็อยากจะร่วมสนุกนะครับไปกับทุกคนในวันพรุ่งนี้ครับเด็กขอบคุณครับขอเชิญต้อนรับกับ CIX ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ네인사드리겠습니다둘셋 E-NEX 감사합니다, 감사합니다라디크 CIX 캅고고캅내일뵙겠습니다 See you tomorrow 고고캅네내일뵙겠습니다내일뵙겠습니다